กดดันตัวเองบีบบังคับเราให้เรารู้สึกว่าเรากดดันตลอดเวลาพอถึงเวลาที่เราต้องแข่งในสถานการณ์ที่กดดันผมจะได้ชินความสำคัญกับการให้เกียรติเวลาแทงเราต้องเงียบให้ผู้ต่อสู้มีสมาธิกับการแทงแอบเสียใจอยู่นิดนึงเพราะว่าผมก็ยังสนุกอยู่กับการใช้ชีวิตที่นี่แต่ว่าหน้าที่ก็คือหน้าที่เราก็อยากทำอาชีพนี้ซึ่งอาชีพนี้เราก็รู้อยู่แล้วมันก็ต้องอยู่ที่อังกฤษเป็นนักสนุกเกอร์อาชีพชาวไทยมือใหม่ป้ายแดงที่ต้องบอกว่าเส้นทางชีวิตค่อนข้างจะพิเศษกว่าเพื่อนคนอื่นคริสคิวเฮาส์มนัสวินเพชรมาลัยกุลไม่ได้มีดีแค่ฝีไม้ลายมือเหนือผืนสักหลาดแต่ความคิดความอ่านและบุคลิกภาพนับว่าเป็นจุดเด่นสะดุดตาผู้พบเห็นคลิปนี้เป็นโอกาสให้เราได้สัมผัสตัวตนของเขาคนนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมครับโดยการนั่งพูดคุยสบายๆแต่แฝงไว้ด้วยความเนี๊ยบในร้านสูตรคิวถ้าบอกว่าคุยเป็นนักกีฬาไทยต้องบอกว่าเป็นนักกีฬาไทยที่ค่อนข้างจะแปลกเกิดและโตที่อังกฤษใช่ครับสนุกเกอร์ที่อังกฤษตั้งแต่เรายังเป็นเด็กเพอร์เซพชันการรับรู้ของเรากับกีฬานี้มันเป็นยังไงผมว่าเป็นกีฬาที่เป็นกีฬาผู้ดีใช้ทักษะเยอะไม่ใช้ความรุนแรงร่างกายเยอะปะทะเยอะก็คือเหมือนกับมันเป็นสันทนาการของคนที่มีระดับส่วนใหญ่ครับเพราะว่ามันต่อยอดยากที่จะเป็นอาชีพเพราะว่าผู้สนับสนุนแล้วสมาคมต่างไม่ค่อยได้สนับสนุนเท่าไหร่อ๋อกลายเป็นกีฬาส่วนตัวของคนที่อาจจะมีโต๊ะในบ้านมีในคลับเอาไว้เข้าสังคมสังสรรค์กันไม่ได้จริงจังขนาดเล่นเป็นอาชีพคล้ายๆกับในเมืองไทยที่บอกว่าอาจจะต่อยอดอาชีพยากผมว่ามันอยู่ที่กีฬามากกว่าประเทศแต่ละประเทศเขาก็มีปัญหาของเขาที่แบบไม่สามารถสนับสนุนนักกีฬาได้เต็มที่มันมีกีฬาอื่นที่กำลังบูมอ่ะพูดง่ายๆมีฟุตบอลมีเทนนิสมีกอล์ฟที่เขาเงินไปลงทุนตรงนั้นดีกว่ามันเห็นเงินมากกว่าซึ่งสนุกเกอร์ด้วยดูแล้วอาจจะไม่มันไม่เร็วเหมือนกีฬาอื่นอ่ะมันก็เข้าถึงยากที่คริสบอกว่ามันเป็นกีฬาผู้ดีคำจำกัดความของมันคืออะไรเขาให้ความสำคัญกับการให้เกียรติเวลาแทงเราต้องเงียบให้ผู้ต่อสู้มีสมาธิกับการแทงที่จริงสนุกเกอร์มันเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธิเยอะใช้สมองเยอะก็คือแบบเราต้องให้เกียรติผู้ต่อสู้ไม่งั้นหลายอย่างคือองค์ประกอบสนุกเกอร์คือไม่สามารถทำได้เต็มที่ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่มันเป็นมานานแล้วครับมันคือความสวยงามของสนุกเกอร์ครับเวลาแข่งขันกัน2คนแต่ว่าห้องแข่งขันจะเงียบมากใช่อันนี้ก็คือสะท้อนออกมาในเรื่องของกติกามารยาทต่างๆแล้วที่มีการแบบว่าชื่นชมคู่ต่อสู้เคาะโต๊ะอะไรงี้กีฬาอื่นไม่ค่อยมีนะใช่ครับคือมันเป็นการทักทายว่าเออคุณแทงออกมาได้ดีมากนะคือมันเป็นการชมมันจะมีวิธีการแสดงออกว่าคุณแทงลูกเมื่อสักครู่นี้แทงดีมากเลยนะแต่อยากจะชมแต่ไม่สามารถชมได้ในการพูดคุยเพราะมันอาจจะดูแบบเราเสียสมาธิเราต้องอยู่ในทรงอ่ะต้องเก็บทรงให้มากๆเพราะว่าต่อสู้กันหลายอย่างเราไม่สามารถที่จะดึงคู่ต่อสู้ออกมาจากโต๊ะได้เราก็ต้องรอโอกาสกติกาสนุกเกอร์ให้ผู้เล่นผลัดกันเล่นครับหากตบแดงกินสีทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องจะถือเป็นการสะกดให้คู่ต่อสู้ได้แต่นั่งรับชมทักษะชั้นสูงไปจนถึงจิตวิทยาที่เข้มข้นมีผลต่อการตัดสินแพ้ชนะอย่างไรก็ดีการชื่นชมให้กำลังใจคู่แข่งที่กำลังทำได้ดีในแต่ละจังหวะการเล่นเป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยในการแข่งขันระดับสูงครับตีขาตัวเองบ้างเหมือนตบมือแต่ว่าตบมือแบบไม่มีเสียงแล้วพอเดินไปที่โต๊ะอย่างเงี้ยเขาจะตีโต๊ะแบบนี้ 2-3 ทีเพื่อการชมว่าเออแบบลูกเมื่อกี้นี่แทงดีนะแต่คือเราแสดงออกในภาพที่แบบไม่มีเสียงไม่มีอะไรมันไม่มีคำว่าอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมันจะมีเหตุผลเราจะโฟกัสกับการแข่งได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นความเป็นผู้ดีใช่ครับรูปแบบนึงใช่เขาปลูกฝังให้แบบมีสปิริตนักกีฬาเวลาแข่งสนุกต้องยินดีกับคู่ต่อสู้อ่ะถ้าเราไม่เป็นแบบนั้นเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรนอกจากสนุกเกอร์เราก็ไม่ประสบความสำเร็จเราควรที่จะยินดีกับคู่ต่อสู้เราควรที่จะดีใจกับคู่ต่อสู้เพราะว่าในวันที่เราประสบความสำเร็จเราก็อยากให้คนมายินดีกับเราแบบที่เราทำให้เขาพวกนี้มันผมว่ามันควรที่จะยินดีมากกว่าทุกครั้งที่แพ้เราต้องมาโกรธกันแค้นกันอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันปลูกฝังในการพัฒนาความเป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยครับซึ่งคริสเองในฐานะที่เติบโตที่อังกฤษคือเรื่องแบบนี้ฝรั่งเขาสอนกันแค่ไหนยังไงครับสอนได้แต่ถึงระดับหนึ่งมันก็อยู่ที่ผู้คนด้วยคนแข่งนักกีฬาว่าแบบเขาเข้าใจมากหรือน้อยแค่ไหนแต่ว่าเขาประพฤติได้หรือเปล่าเพราะว่าบางคนก็ไม่สามารถควบคุมได้บางคนก็สามารถคุมได้ดีกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยการสอนการแนะมันได้แค่ถึงระดับหนึ่งถามว่าเป็นเด็กแบบผมเมื่อก่อนนี้โตขึ้นมาเราก็มีข้อดีข้อเสียมันก็ต้องมีคนแนะเรามันก็อยู่ที่ตัวเราเองที่เราจะจำหรือว่าเอามาใช้อย่างแรกคือต้องให้เกียรติคู่ต่อสู้แล้วสนามแข่งแล้วก็คนรอบข้างด้วยที่มาดูอย่างเงี้ยอย่างเช่นผมก็รับรู้ว่าสนุกเกอร์ในมุมมองคนไทยยังอยู่ในด้านลบ
ยังอยู่ในพรบการพนันซึ่งใครได้เห็นภาพใหม่ของสนุกเกอร์ผมอย่างเช่นผมอะสถานที่ผมที่ผมซ้อมอะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วในยุคต่อๆไปถ้าเราสามารถพาโต๊ะสนุกทั่วไปในประเทศอะเปลี่ยนโฉมเปลี่ยน mindset ว่าสนุกเกอร์มันสามารถหารายได้สามารถรับแข่งได้ทุกวัยด้วยมันไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ที่เล่นสนุกเดี๋ยวนี้มีเด็กหลายคนที่สนใจที่จะซ้อมสนใจที่จะแข่งแล้วก็อยากเล่นเป็นอาชีพแบบผมอย่างเงี้ยซึ่งยุคใหม่อะไรหลายอย่างถ้าอยากต่อยอดสนุกเกอร์ในประเทศผมว่าสนุกเกอร์ต้องเปลี่ยนโฉมผมว่าผลระยะยาวอ่ะมันจะดีต่อคนที่เข้ามาเล่นด้วยผมว่าใครๆก็คงชอบในที่ที่รู้สึกว่ามันปลอดภัยมันเซฟคือถ้าที่อังกฤษมันเป็นกีฬาผู้ดีที่เมืองไทยก็เป็นกีฬาผู้ดีได้ใช่ครับซึ่งคำว่าผู้ดีไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองในกระเป๋านะใช่ครับมันคือมารยาทนิสัยแล้วก็ความคิดจุดเด่นของสนุกเกอร์ที่ไม่ใช่แค่ทักษะบนโต๊ะว่าใครแทงสกรูแทงฟอลโล่อะไรได้ดีแค่ไหนแต่เรื่องของจิตใจนี่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่กินเข้าไปเยอะเลยนะครับสภาพจิตใจเขาตามวิทยาศาสตร์เขาบอกว่า 70%ทักษะในการแทงแค่ 30% มันต้องใช้การวางแผนมันต้องใช้สมาธิมันต้องใช้หลายอย่างในเรื่องสภาพจิตใจความคิดที่ป่องใสอ่ะไม่งั้นคุณไม่สามารถแทงออกมาได้เต็มประสิทธิภาพคริสเองก็แน่นอนว่าตอนนี้เราเป็นมืออาชีพเต็มตัวแต่ก็เคยก้าวจากการเป็นเด็กคนหนึ่งที่หัดเล่นสนุกเกอร์ก็คงจะเคยตกอยู่ในภวังค์แบบนั้นเราขึ้นลงๆอ่ะเป็นงานฟีลลิ่งเวลาแข่งมันจะมีช่วงที่เราแทงดีแทงไม่ดีแล้วเราต้องมาแก้สถานการณ์ถ้าสมมติเราไม่มีไหวพริบเราไม่เข้าใจเกมจริงๆอ่ะแก้ยากเราต้องพยายามอินแล้วก็ใส่ใจกับมันมากๆซึ่งมันก็ใช้สมองเยอะมันก็เครียดในระดับนึงครับอะไรคือจุดเปลี่ยนครับที่เปลี่ยนจากน้องควิดเด็กชายคนนึงกลายมาเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวกลายมาเป็นมือโปรอาชีพที่คนไทยภูมิใจในวันนี้อะไรคือจุดเปลี่ยนผมว่าการที่ผมแลกเปลี่ยนชีวิตที่ดูเหมือนสบายอยู่ที่นู่นอยู่ที่อังกฤษเนี่ยแล้วก็มาใช้ชีวิตตัวคนเดียวอยู่ที่เมืองไทยผมอยู่ที่นู่นใช่ไหมมีครอบครัวซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่มาที่เนี่ยผมก็ไม่ได้พึ่งใครต่อให้มีพ่อแม่ที่อยู่ตรงนู้นที่สามารถซัพพอร์ตได้ผมก็ไม่ได้เอาผมเลือกที่จะแบบผลักดันตัวเองให้รู้สึกว่าลำบากเพื่อให้เราสามารถต่อยอดในกีฬาเราได้มากขึ้นกดดันตัวเองบีบบังคับเราให้เรารู้สึกว่าเรากดดันตลอดเวลาพอถึงเวลาที่เราต้องแข่งในสถานการณ์ที่กดดันผมจะได้ชินเพื่อการปรับตัวและซ้อมความรู้สึกพวกนี้ก็เลยเปลี่ยนการใช้ชีวิตก็เลยเอาตัวเองมาอยู่ตรงนี้ถ้าอยากเป็นมืออาชีพในอนาคตทุกอย่างค่าใช้จ่ายเดินทางค่าห้องค่ากินอะไรพวกนี้คือผมก็ไม่ได้มีรายได้เป็นหลักเป็นแหล่งเลยไม่ว่าจะเป็นทางไหนผมก็ไม่ได้ทำธุรกิจไม่ได้เป็นลูกจ้างไม่ได้เป็นอะไรคือตั้งมายด์เซตว่าหารายได้ของตัวเองมาจากการแข่งขันถ้าสมมติไม่ชนะก็คือไม่มีเงินเป็นการสละสถานะทางบ้านออกไปชั่วขณะพาตัวเองมาสู่สภาวะความกดดันกับค่าใช้จ่ายรายวันภาระรายเดือนเหมือนที่คนไทยส่วนใหญ่ต้องเผชิญกันอยู่แต่ด้วยการวางแผนที่ดีและโชคชะตาที่ควิดได้กัลยาณมิตรรุ่นพี่ในวงการคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือจัดหาสถานที่ฝึกซ้อมในบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดีเกือบปีที่ผมอยู่ไทยมันก็เจอได้หลายอย่างเจอประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งมาเติมเต็มในสิ่งที่ไม่เคยมีไม่เคยเจอมันก็เลยออกมาดีในรอบนี้ที่แข่งครับในวงการเราไปแข่งเราเดินสายเราก็เจอผู้ใหญ่หลายคนอยู่แล้วเช่นผมโชคดีที่เจอพี่เอ็ม S1 แล้วพี่เอสที่ S1 ที่ไปอังกฤษล่าสุดเขาพาน้องเด็กๆเยาวชนไปแข่งผมก็เจอเขาก็แลกเปลี่ยนความรู้ให้ผมว่าเออแบบลองเปลี่ยนบรรยากาศไหมลองมาซ้อมที่เมืองไทยไหมลองมาซ้อมกับมือใหม่มืออะไรพวกนี้ที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้เจอที่นู่นมันก็มีที่ซ้อมที่เป็นหลักเป็นแหล่งหรือจริงๆก็อาจจะอยากพูดตรงๆว่าลองไปลำบากดูหน่อยไหมประมาณหนึ่งใช่ซึ่งมันช่วยได้เลยนะครับไอความลำบากที่เราเจอมาในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาลำบากขึ้นกว่าเดิมทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่เร็วขึ้นแอบเสียใจอยู่นิดนึงเพราะว่าผมก็ยังสนุกอยู่กับการใช้ชีวิตที่นี่แต่ว่าหน้าที่ก็คือหน้าที่เราก็อยากทำอาชีพนี้ซึ่งอาชีพนี้เราก็รู้อยู่แล้วมันก็ต้องอยู่ที่อังกฤษจริงผมรู้จักร้านนี้เพราะว่าญาติพี่น้องคนหนึ่งเขามาเคยมาตัดแล้วเขาก็ไปอังกฤษผมก็ชอบแบบการแต่งชุดแต่งกายอยู่แล้วแล้วผมก็ที่นู่นอ่ะร้านหาตัดแข่งชุดแข่งอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะแพงไม่ใช่ไม่มีมันค่อนข้างจะแพงเราก็รู้สึกว่ามันเสียดายเงินอ่ะเราถามเขาว่าในราคาที่เขาตัดมันประมาณเท่าไหร่เขาก็บอกประมาณเท่านี้มันอยู่ในกำลังที่เรารู้สึกว่าไหวพอเราเจอผู้พี่พนักงานอะไรพวกเนี้ยที่ช่วยแบบรุ่มรวยการตัดชุดแข่งได้แบบเราใส่แล้วรู้สึกแบบสบายมากรู้สึกว่าดีมันเนี๊ยบส
ใส่แล้วแบบเรารู้สึกว่าตรงสเปคที่เราเลือกจริงๆผมเป็นคนที่ชอบอะไรแล้วชอบเลยแล้วคือผมก็ติดใจร้านนี้มาตลอดต้องมี 3-4 ปีที่ตัดช่วงแรกเขาก็งงเหมือนกันก็งงพอสมควรว่าแบบทำไมเสื้อกั๊กมันต้องยาวกว่าปกติทำไมเสื้อเชิ้ตต้องยาวกว่าปกติทำไมกางเกงต้องรัดแบบนี้แบบนั้นคือแบบก็ต้องอธิบายว่าสนุกเกอร์เวลาก้มใช่ไหมครับเสื้อมันก็จะลอยออกมาผมเป็นคนที่ค่อนข้างสูงแล้วพอก้มลงไปเสื้อมันจะหลุดจากข้างหลังซึ่งการแต่งกายของโบสนุกเกอร์หรือว่าสนุกเกอร์เป็นรวมอ่ะเขาให้ความสำคัญกับมันมากก็คือย้อนกลับไปว่ามันคือกีฬาผู้ดีที่เราต้องให้เกียรติสนามแข่งขันให้เกียรติผู้ต่อสู้การแต่งกายก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ครับสำคัญมากเพราะว่าเวลาคนดูอ่ะมันจะได้มีภาพที่แบบรู้สึกว่านักกีฬามันสุภาพเป็นผลดีกับนักกีฬาด้วยนะแล้วพอทางผู้บริหารของสุดคิ้วเขาทราบเรื่องว่าเรามาเป็นลูกค้าเขานานแล้วเขาก็เลยอยากจะซัพพอร์ตเราเป็นพลังหนึ่งในการส่งเราไปโลดแล่นที่อังกฤษกับเรื่องนี้คริสมองยังไงดีใจมากดีใจมากตรงที่ว่าเขาก็เห็นศักยภาพหรือเห็นโอกาสในเด็กคนหนึ่งที่จะไปต่างประเทศที่แบบว่าเขาช่วยสนับสนุนได้ผมก็รู้สึกว่าดีใจมากที่เขาเสียสละเวลาแล้วก็ให้โอกาสผมได้เอาสภาพของเขาไปใช้ในต่างแดนครับสินค้าไทยสู้ได้ฮะสู้ได้แน่นอนครับทุกวันนี้ผมก็แนะอยู่นะต่อให้พี่เขาจะช่วยผมแล้วไม่เคยช่วยผมผมก็แนะหลายคนอย่างเช่นใบพัดเนี่ยเป็นนักสนุกเกอร์ผู้หญิงอ่ะผมก็แนะเขาล่าสุดก็มาตัดทั้ง4ชุดต่อไปผมก็สนับสนุนให้คนอื่นมาใช้แน่นอนของเขาดีมากครับตอนเด็กเนี่ยผมเป็นเด็กเรียกว่าเป็นเด็กยุค90แล้วกันทุกคนน่ะถ้าเกิดฟังเทปนี้อยู่จะรู้ว่าเฮ้ยไอคนอายุแบบเราอ่ะมันมองสนุกเกอร์ไม่ได้เป็นแบบตอนนี้นะสมัยก่อนเนี่ยเราเห็นสนุกเกอร์ก็คือไอ้สนุกเกอร์คลับนะข้างในเป็นยังไงโอ้โหคนตีสนุกเหรอมีอบายมุขบ้างเหล้าบ้างบุหรี่บ้างผู้หญิงบ้างนะมันดูทรงมันไม่ได้นะแต่ว่าพอเราโตขึ้นเนี่ยพอเราไปเจอโลกมากขึ้นเนี่ยยิ่งพอเราไปเมืองนอกเมืองนาเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยกีฬาทุกอย่างเนี่ยมันเป็นกีฬาที่มันมีประวัติศาสตร์นะสามารถสร้างเป็นอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้หนึ่งในกีฬาที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากๆหลังจากที่เราไปดูเนี่ยก็คือกีฬาสนุกเกอร์ผมเนี่ยก็เอาจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มาส่องลูกค้าทุกคนแต่บังเอิญมีวันหนึ่งเนี่ยก็มีน้องในทีมผมคนนึงบอกว่าเฮ้ยพี่รู้จักคนนี้เปล่าผมก็บอกว่าใครเขาบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยเขาเป็นแบบนักสนุกเกอร์ที่แบบเป็นดาวรุ่งมากเลยโหน้องเขาแบบว่าสนับสนุนเรามานานมากๆแล้วงั้นเดี๋ยวรอบเนี่ยขอเป็นแบบเราสนับสนุนเขาบ้างไม่ได้ในฐานะของลูกค้าเนาะแต่ว่าเป็นในฐานะของคนไทยคนนึงละกันนะที่เป็นตัวแทนของเพื่อนๆในประเทศที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากสนับสนุนกีฬาเนี่ยให้มันดูภูมิฐานให้มันดูสง่างามเราเนี่ยจริงๆต้องขอบคุณน้องควิดนะเพราะว่าน้องควิดเนี่ยเป็นคนที่เจนจัดอยู่ในวงการอยู่แล้วรู้ระเบียบรู้กฎรู้วิธีการแข่งอยู่แล้วซึ่งเราก็คือเอาจริงๆเราคือเป็นห้องเสื้อเล็กๆห้องนึงมีหน้าที่ส่งกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตน้องควิดนั้นสิ่งที่เราสามารถทำได้ฐานะของแบรนด์ที่เราสามารถคัสตอมไมซ์ได้ก็คือเราสามารถคุยกับน้องได้ว่าเฮ้ยคุณควิดเนี่ยความต้องการของชุดที่เขารู้สึกใส่แล้วเขาจะแบบมั่นใจที่สุดเนี่ยยังไงได้บ้างเราไม่น่าแพ้ใครอยู่ละนะเราเป็นหนึ่งในเดสติเนชันที่คนน่ะเข้ามาตัดสูตรกับเราเพราะว่าฝีมือเราโอเคนะราคาเราสู้เขาได้แน่นอนเรื่องของความเอาใจใส่ของดีเทลต่างๆเนี่ยเราสามารถทำได้อย่างเช่นชุดของน้องควิดเนี่ยก็เราก็มาดูเขาก็จะมี requirement ที่แบบน่ารักมากๆนะเช่นหัวกระเป๋าเขาเนี่ยมันต้องตื้นแค่นี้เราก็บอกว่าเฮ้ยทำไมมันต้องตื้นแค่นี้ด้วยครับอ๋อตื้นเพราะผมได้ใส่ช็อคได้มาพอดีล้วงจับไปหยิบช็อคออกมาเนี่ยไม่ต้องใช้เวลาเยอะเสื้อกั๊กที่เขาใส่เนี่ยก็จะมีความยาวมากกว่าปกติบางทีเขาก้มลงไปเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะได้ไม่เปิดเรียกว่าน้องควิดอ่ะมาสอนเรานะให้เราทำงานแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ตลาดแบบเนี้ยโหเราชอบอ่ะเหมือนกับวันเนี้ยถ้าเราเป็นร้านอาหารเนี่ยลูกค้าบอกว่าพี่ลองทำแบบนี้ดูโหเราแบบแฮปปี้เลยนะโหเราไม่ต้องมาคิดสูตรด้วยเนาะลูกค้าคิดสูตรมาบอกเราเลยโหมันแบบมันดีมากๆเลยอยากจะเรียนเชิญพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับในวงการสนุกเกอร์เนาะผมคิดว่าสนุกเกอร์เนี่ยมันมีกีฬาที่แบบสง่างามมากเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งจริงๆที่ซัพพอร์ตวงการนี้นะให้เขาได้โชว์ฝีมืออย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องมาพะวงว่าเสื้อผ้าหน้าผมเขาจะเป็นยังไงนะเอาเวลาไปทุ่มเทโฟกัสกับฝีมือการแก้เกมในสนามให้ดีที่สุดเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบบตัดชุดให้กับทีมที่แบบต้องเข้าไปแข่งขันฉะนั้นถ้าเกิดใครมีโจทย์ที่ต้องการนะไม่ว่าจะเป็นโจทย์เดียวกับคุณฟิตหรือเปล่าหรือเป็นโจทย์อื่นเนี่ยก็เข้ามาคุยกับเราได้นะเราอยากจะออกแบบชุดให้กับเขา
คนไทยหลายคนที่ติดตามเชียร์คริสอยู่อาจจะสงสัยเหมือนกันในตัวตนของเราตกลงเรา represent เราเป็นตัวแทนของอังกฤษว่าเราติดทีมเยาวชนที่นั่นหรือเราเป็นตัวแทนของคนไทยยังไงครับด้วยการที่ผมโตแล้วเกิดที่นู่นนะครับด้วยธรรมชาติของโอกาสแล้วจังหวะชีวิตเราก็ต้องแข่งให้ทีมชาติอังกฤษก่อนเมื่อก่อนเนี่ยก็คือในเวลานั้นผมก็คิดอยู่แล้วว่าถ้าสมมติวันหนึ่งเป็นอาชีพมันเป็นคือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นตัวแทนประเทศอะไรผมก็คิดอยู่แล้วว่าวันหนึ่งต่อให้ผมคัดที่อังกฤษผมก็จะเป็นคนไทยก็คือในสัญชาติของเวทีโลกก็จะเป็นไทยแต่ว่าอันนี้ก็คือบังเอิญผมมาติดที่ไทยมันก็เหมือนกันอยู่ดีก็คือต่อไปก็จะเป็นไทยครับเป็นธงชาติไทยโอ้หมายความว่าถ้าเราดูการถ่ายทอดสดเราเห็นชื่อมนัสวินเพชรมาลัยกุลครับเลือดเนื้อเชื้อไขของเพชรบุรีใช่เราจะเห็นธงชาติไทยในชื่อของเขาครับโอ้นี่ดีใจแทนคนไทยที่ดูอยู่นะพี่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยอยู่ว่าจะเอายังไงดีกับตรงนี้ผมก็ตัดสินใจมาแล้วมานานแล้วแต่แค่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้แบบไปอยู่ตรงนั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวทำให้เห็นนะครับคริสก็ก้าวผ่านจุดที่เราก็เคยคิดว่าอาจจะเป็นไปยากหรือเป็นไปไม่ได้คริสอยากจะให้กำลังใจอะไรกับวงการสนุกเกอร์เมืองไทยหลายๆคนก็พยายามจะฝ่าฟันรวมถึงคนที่ทำงานต่อสู้ในสังคมนี้อยู่ผมรู้สึกว่าทุกคนก็สามารถทำได้ถ้าเราตั้งใจแล้วเชื่อมั่นหลายๆคนที่ตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมคุณก็สามารถมีโอกาสได้ในเรื่องนี้มันแค่จังหวะและโอกาสชีวิตถ้ามาถึงแล้วพยายามคว้าให้มากที่สุดไม่ว่าจะทำอะไรธุรกิจจะทำกีฬาอาชีพอะไรผมว่าต้องพยายามอดทนถ้าเราอดทนสู้แล้วซ้อมผมว่ามันต้องมีวันหนึ่งที่เป็นวันของเราครับ